นี่นะครับคณะผู้แสวงบุญจากวัดศิลป์มหาสนิทสวนผักตลิ่งชันก็นำโดยคุณพ่อวิวัฒน์นะครับแล้วก็คุณพ่อคำดีทองมากที่อยู่อุบลราชธานีนะครับ
ีฬาเครื่องเล่นสำหรับพวกลูกนักเรียนแล้วก็ขนมนะครับที่ท่านได้จัดแจกในวันนี้ขอซาบซึ้งในพระคุณเมื่อก่อนนี้ก็ยังไม่รู้จักกับพ่อวิวัฒน์กับพี่น้องสัตบุรุษนะครับสองวันนะวันสองวันนี้ก็เริ่มจะรู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่ากิจกรรมนี้ทำให้เราได้รู้จักกันนะครับพี่น้องจากตรินทร์ก็จะได้รู้จักพี่น้องทางอุบลนะครับต่อไปข้างหน้าเดือนหน้าปีหน้าปีต่อไปมีโอกาสมาแวะเยี่ยมนะครับมีโอกาสมาทุระมาเที่ยวทางนี้ก็สามารถติดต่อนะครับมาเยี่ยมพวกเราได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นนะครับถือว่าภารกิจของวัดตลิ่งชันในครั้งนี้นะครับถือว่าไม่ใช่เพียงแต่เป็นการมอบเพราะว่าเรามีนะครับแต่เป็นการแบ่งปันนะครับตามคำสอนของพระเยซูเจ้านะครับตามคำสอนของศาสนานะครับเราต้องแบ่งปันต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับและก็ขอให้กิจการดีที่บรรดาพี่น้องจากตลิ่งชันนะครับได้แบ่งปันกับพวกเราเราเองก็จะได้ตระหนักนะครับถึงการแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงรักพวกเราทุกคนนะขอให้ทุกคนมีความสุขและเรียนเก่งๆทำงานเก่งๆทำกิจกรรมมากๆนะเดี๋ยวนี้เรียนเก่งไม่พอต้องทำกิจกรรมเก่งๆด้วยนะทำเป็นชิ้นเป็นอันและอนาคตจะรุ่งเรืองขอพระอวยพรทุกคนครับสวัสดีครับแรก
เสร็จโตงที่เดียวกันจะไม่รู้ว่าหน้าตาแก่กว่ากันก็ดีใจที่มาวิวัฒน์ได้นำคณะสัตบุรุษมาในวันนี้พวกเราตื่นเต้นเตรียมต้อนรับมาตั้งแต่ประกาศนับตั้งแต่ประกาศมาในวันที่3วันนี้ก็รออยู่ทั้งวันรอเพื่อจะได้พบปะกับญาติถึงอีกได้ระดับมิตรของเราแล้วก็ญาติร่วมพระบิดาเดียวกันเป็นพี่น้องร่วมพี่ชายคนเดียวกันคือพระเดชินดาก็ท่านมีถามว่าหิวไหมหิวแต่ไม่กล้าตอบหลวงพ่อจะให้ความบันเทาใจนะว่าพระเยซูเจ้าเคยตรัสว่ามนุษย์ไม่ได้เจริญอาหารด้วยอาหารแต่อย่างเดียวแต่ด้วยพระวจนะทุกคำที่บอกจากพระองค์เจ้าวันนี้เรามาอิ่มใจก็ขอให้ใจเราอิ่มบุญทางด้านพระวจนะเสียก่อนแล้วส่วนร่างกายเพื่อนมนุษย์ของเราก็จะเติบได้ทีผมชื่อคุณพัฒน์เติมศักดิ์เจริญบุญนะครับมาอยู่ที่นี่รู้สึกจะเป็นรอบที่3หรือรอบที่4รอบแรกจริงๆมาอยู่ตั้งแต่10กว่าปีนู้นตั้งแต่ยังเป็นแหงเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่ผมมาอยู่ที่วันแรกก็ไม่มีบ้านพระเจ้าอาศัยของสักิสเตียนอยู่กันจนก็จนแบบคนธรรมดาจนยังไงเพราะเรามีความสุขและอยู่ได้และที่สำคัญสรุปได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและนี่คือแก่นของงานพิบาลที่ไม่ว่าพระเจ้าวัดคนไหนมาอยู่ก็จะได้อิ่มใจกับบุญทางใจที่พี่น้องได้หยิบยื่นให้สำหรับที่นี่ร่วมมือดีในงานพิบาลเอาใจใส่ชีวิตประสงค์งานพิบาลที่นี่ก็เริ่มตั้งแต่การดูแลสำหรับโดยเฉพาะคนเจ็บป่วยพัฒนาคนต่างศาสนามีน้อยก็จะมีปัจจัยโอกาสที่มารับศีลแต่งงานโดยอาศัยความแนะนำการแนะนำช่วยเหลือจากผู้ที่เป็นพ่อแม่ของฝ่ายทั้งเราเปิดใจแล้วก็รู้สึกว่าจะมีหลายผู้ที่กลับใจแบบนี้ส่วนอภิบาลอย่างอื่นก็เป็นการบำรุงดูแลรักษาความเชื่อของสัตว์ตนที่มีอยู่แล้วให้เพิ่มพูนมากขึ้นเวลานี้คนสูงอายุเยอะเราก็ต้องเอาใจใส่คนสูงอายุคนเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลก็มีเยอะเราเอาใจใส่ในเรื่องเหล่านี้
จ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพสูงเหนือดินฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์หนึ่งเดียวของพระเจ้าให้อภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าไม่อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แก่การประชดแต่โปรดช่วยให้คนจากความชั่วร้ายเถิดอาเมนเรียนด้วยพระอัสตานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรจากสติเลยใดและพระเยซูของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายที่เป็นคนบาปต่อมาอีก6วันพระเยซูเจ้าทรงพาเปโตรยากอบและยอห์นน้องชายไปบนภูเขาสูงที่ปราศจากผู้คนแล้วพระวรกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขาพระพักเปล่งรัศมีดุจดวงอาทิตย์ฉลองพระองค์กับมีสีขาวดุจแสงสว่างโมเสสและประการส่งเอลียาสำแดงตนสนทนาอยู่กับพระองค์เปโตรจึงทูลพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆนอนโรงพยาบาลอยู่8วันคิดว่าแฟนจะเดินไม่ได้ยิงบอลพร้อมไปสวดภาวนาข้ามมาสวดตัวเองเดินได้สุขภาพแข็งแรงอย่างนี้ทำมาหากินได้เข้าเดือนเมษาป่วยเดือนเมษาแฟนบอกว่าคิดว่าจะเดินไม่ได้คิดว่าจะทำงานไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ทำงานได้ถูกเซ็นสว่างประธานบอกคุณหมอบอกว่าอยู่ไม่ถึง6เดือนแล้วทีนี้เราก็รู้สึกตอนนั้นเนี่ยลูกคนนี้ก็ยังเล็กอยู่ยังแปลบอกอีกคนนึงก็3ขวบทีนี้เนี่ยเราก็พอฟังคุณหมอพูดปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกใจไม่ดีก็เลยถามว่าถ้าลูกเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วอนาคตของลูกจะเป็นยังไงพระวาจาก็ตัดมาทางหนังสือไบเบิลไดอารี่ค่ะบอกว่าให้เจ้ามีความเชื่อสุดชีวิตสุดวิญญาณสุดสติปัญญาของเราแล้วเจ้าจะรอดตอนนั้นเนี่ยเชื่อแบบว่าเชื่อที่ว่าเชื่อแบบสุดชีวิตสุดวิญญาณเนี่ยคือเราเชื่อแบบไม่ยึดติดอะไรเลยคือไม่ยึดติดหมายความว่าตอนนั้นเรารู้ว่าเราตายแน่นอนแล้วแต่เราถวายน้องลิกกี้กับน้องตันโจอะค่ะถวายให้กับพระแล้วเราก็มั่นใจว่าลิกกี้กับตันโจเนี่ยปลอดภัยแน่นอนเราก็เลยรู้สึกสบายใจค่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าพอไปหาคุณหมออีกทีนึงอะค่ะคุณหมอบอกว่าไม่พบเชื้อมะเร็งจนถึงวันนั้นจนถึงวันนี้ก็17ปีละค่ะที่หายจากการป่วยเป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจอย่างนี้นะก็เหมือนกับหัวใจตีบแล้วทีนี้ลูกก็บอกว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้มีโอกาสทำไมหมอบอกต้องรีบผ่าตัดนะถ้าไม่ผ่าเนี่ยเวลาเกิดนอนหลับไปทีเดียวนะหลับไปเลยพูดอย่างนี้นะลูกก็ตกใจออกมาจากห้องหมอแล้วบอกร้องไห้ใหญ่โทรบอกพี่น้องลูกสี่คนน้องลูกสาวคนเล็กบอกพี่หมดทุกคนเลยมาม่าแย่แล้วต้องรีบผ่าตัดหัวใจไม่งั้นนอนหลับกลับไปเฉยเลยทีนี้เขาก็ร้องไห้ร้องแล้วก็รีบออกมาเป็นอะไรเหรอมาไม่ได้ตายง่ายๆหรอกพาช่วยมาเพราะว่ามาคิดเสมอว่าถ้ามามีโอกาสอยากจะช่วยผู้อื่นนะแล้วจะนำลูกๆอ่ะจะมีโอดช่วยคนอื่นด้วยแล้วเราขอแม่พระแม่จะให้มาช่วยผู้อื่นคุณพ่อก็ออกเยี่ยมออกอบรมออกติดตามนะครับงานวิถีชุมชนวัดตามวัดต่างๆนะครับช่วงที่มาที่หนองรุงนะครับก็พอดีกับเป็นช่วงเดียวกันกับที่ทางคณะนะครับที่มาแสวงบุญนะครับได้ประสานคุณพ่อก็ได้มีโอกาสได้ติดต่อกับทางโรงเรียนก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะพอดีนะครับสิ่งที่คุณพ่ออยากแบ่งปันก็คือว่าวันนี้คุณพ่อเรียกคำว่าพระวาจาเกี่ยวกับทั้ง3คนนี่นะครับเนาะก็เวลาที่ออกมาอย่างนี้ก็สังเกตว่าปีนี้คุณพ่อออกมากับทีมงานเนี่ยก็3คนนะครับตามที่พระอาจารย์ที่ได้เลือกนะครับว่า3คนนะครับ
ก็เป็นพระพรของพระเป็นเจ้านะครับที่พระองค์ได้ใช้มาคนเดียวดีไหมหรือมามากกว่านั้นดีไหมนะก็อาจจะดีก็อาจจะไม่ดีแต่ก็เห็นว่าพระเจ้าก็คงได้ใช้นะครับคุณพ่อแล้วก็ทีมงานอีก2รวมเป็น3เนี่ยนะครับตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้ารู้สึกขอบคุณพระเป็นเจ้าที่พระองค์ได้ทรงเรียกทรงเลือกให้มาได้ช่วยงานของพระองค์ขอบคุณมากพอป่วยหนักพอเข้าโรงพยาบาลก็สวดแผ่พระเมตตาทุกวันทีนี้เขาก็ไม่ใจร้อนไม่ดุแต่ก่อนเขาเป็นคนชอบโมโหง่ายเนี่ยทีนี้เราก็สบายใจคนที่เฝ้าดูแลคนอยู่ใกล้ก็สบายใจก็คิดว่าอ๋อเป็นพระพรของพระเจ้าที่ประทานแสงสว่างให้เขาถ้าเขามีความรักในที่ดีเขาก็ศรัทธาดีนะที่ว่าศรัทธาเพราะว่ามีการฉลองวัดที่ใดพอออกจากวัดวันอาทิตย์เขาจะประกาศเลยเพราะว่าเขาเป็นคนเสียงดังวันเสาร์หน้านี่ฉลองวัดไปสมทบขึ้นมาไปทำบุญอะไรพวกนี้เขาทีนี้พอเขาตายแล้วไม่มีใครพูดเลยไปฉลองวัดที่ไหนก็เงียบเงียบก็เลยไม่มีใครพูดเก็บเงินเก็บทองไปฉลองวัดก็เลยเงียบก็เลยว่าโอ้ก็เลยว่าโอ้พระเจ้าประทานพระพรให้เขาจริงจริงก็เลยรู้สึกว่าพระเจ้าก็จริงๆเราไม่ได้รับเรานอนแต่ไปขอให้เยซูแล้วนะอำเภอคันตลาคือถือพุทธศาสนาตามความเชื่อของเราประมาณ 90% แล้วก็จะมีแค่นิดเดียวเป็นที่กระจายในสำนักงานของเทศบาลก็จะมีพาทเลตอยู่ประมาณ2คนจันก็เป็นตัวเด่นอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็จะเป็นตัวเด่นในช่วงขณะนั้นก็จะมีการถ้าได้รับเป็นประธานสภาแล้วก็จะมีการจุดธูปเทียนนะคะที่ฉันก็ทำงานดีนะเราก็ได้รับตำแหน่งถ้าเราไม่ทำนี่มันจะออกมาในรูปไหนฉันก็นั่งดิฉันถ้าคิดอะไรมาออกจะพยายามนั่งหลับตาแล้วก็คิดว่าพระองค์หนูเป็นลูกของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดผู้เป็นเครื่องมือของพระองค์เนี่ยแต่พระองค์จะจัดการกับลูกพอคิดอันนั้นเสร็จปุ๊บเงยหน้าขึ้นมันก็จะกระจายการพูดอย่างนี้เนี่ยคิดใจว่าเราจะไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะครับก็เลยมานั่งคิดดูเราจะต้องทำอะไรเนี่ยเราต้องเข้าฟังแล้วก็ดูความต้องการของผู้อื่นเพื่อติดต่อมาแสวงบุญที่อุบลพ่อคำดีก็บอกว่าพิเศษชนที่จะเป็นตัวอย่างที่แข็งแรงเนี่ยต้องสีตัวเองกันตลอดนะก็เลยบอกโอ้ใช่เราต้องมาดูแล้วมาชื่นชมนะฮะมาเป็นตัวอย่างเอาเป็นตัวอย่างเพราะที่วัดก็ประชุมได้แค่วันอาทิตย์นะบางคนก็เข้าทำไปเข้าแต่ค่อยๆทำก็เลยสร้างขึ้นต้องสามหลังไม่ได้มีหลังเดียวสำหรับตัวเองเลยนะเราทำอะไรเราก็ต้องมองผู้หลักเป็นหลักเพื่อคนที่เขาต้องการแล้วก็ให้ดีที่สุดมาดีเขาไม่ค่อยได้เตรียมอะไรมาให้มีแต่มาชื่นชมมาชื่นชมแล้วก็มากินข้าวที่นี่ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ที่นำพาเนาะพวกพี่ๆลุงๆมาหาดีใจต้อนรับทั้งเหนื่อยทั้งอะไรตื่นเต้นค่ะคุณพ่อว่าถ้าเพื่อนคุณพ่อจะมาทำให้ถ่ายหน้านะค่ะเหนื่อยก็เหนื่อยค่ะดีใจก็ดีใจตื่นเต้นก็ดีตื่นเต้นค่ะลูกก็ขอบพระคุณพระเจ้าในพระพรที่ให้กำลังกายกำลังใจค่ะน้ำทิพย์ลีลาสู่ฝันดาลีเมื่อพระพิษผู้ทรงใจดีมีความรักเมตตาแรกเลยนะครับต้องขอบคุณคุณพ่อแล้วก็สมาชิกพี่น้องสัตว์ตรุษทุกท่านนะครับพวกเราเนี่ยอิ่มท้องอิ่มใจและอิ่มเอิบ
ในพระวาจาที่พวกทุกๆคนช่วยแบ่งปันมาให้เราสยาม350ปี